พาไปที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่แอฟริกาใต้นะคะดูนะสิงโตเนี่ยเหมือนนอนอาบแดดอยู่แล้วก็มีฮิปโปตัวหนึ่งเห็นไหมอยู่ข้างหน้าสิงโตก็เหมือนไม่ได้สนใจอะไรเนาะก็ไม่ได้แคร์อะไรเอามาจากไหนล่ะจ๊ะเมื่อกี้ฮิปโปจะนาบสิงโตเป็นไงล่ะเอาสิอยู่ๆก็มาเลยจ้ะไม่ทันตั้งตัวเลยนะสำหรับสิงโตแล้วดูปากฮิปโปสิฮะคือสิงโตก็มีตะปบเหมือนกันนะเห็นไหมตะปบตะปบอ่ะแต่นี่ก็เหมือนกับไม่แคร์การตะปบเลยอ่ะสิงโตต้องถอยนะคะเพราะว่าคือแรงกัดของฮิปโปมีพลังสูงนะคะสูงที่สุดแล้วในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดคือถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยเผลอๆสิงโตเนี่ยจะแพ้ได้นะคือแรงกัดฮิปโปสูงกว่าสิงโต3เท่านะมีหน้าพอฮิปโปอ้าปากทีเดียวถอยเลยสิงโตยอมถอยเลยอ่ะ